ฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสิรินธรวัลลีต้นไม้ประจำจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดใหม่ที่77แยกมาจากจังหวัดหนองคายลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงเป็นเนินหินและภูเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายมีป่าไม้ธรรมชาติทั้งป่าที่ผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบเช่นป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณป่าที่ไม่ผลัดใบแบบหนึ่งคือป่าดิบเมืองร้อนหรือป่าดงดิบเป็นป่าที่อยู่ในเขตที่มีลมมรสุมพัดผ่านเกือบตลอดปีดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลามีพันไม้หลายร้อยชนิดได้แก่ไม้ยางไม้ตะเคียนกระบากที่สำคัญคือสิรินธรวัลลีต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดบึงกาฬมีชื่อพื้นเมืองว่า32ประดงสิรินธรวัลลีเป็นต้นไม้โตเร็วที่ขึ้นได้ในดินที่มีความชื้นปานกลางและมีแสงแดดเต็มวันเป็นไม้เลื้อยแบบไม้เถาขนาดกลางที่มีเนื้อแข็งและเลื้อยได้ไกล10ถึง20เมตรมีมือพันตามซอกใบแยกเป็น2อันปลายม้วนงอใช้เกาะเกี่ยวมียอดอ่อนกิ่งอ่อนช่อดอกและฝักมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับใบอ่อนมักแยกเป็น2ใบย่อยปลายใบแหลมโค้งเป็นรูปเขียวโคนใบเว้าใบที่โตเต็มที่เป็นรูปไข่กว้าง 4-17 ซมยาว 5-18 ซมส่วนปลายแยกเป็นแฉกแหลม2แฉกตื้นๆหรือแยกลึกจนเกือบชิดโคนใบแผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อแบบกระจุกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนมีทั้งสีส้มสีชมพูอมส้มและสีขาวดอกจะทยอยบานในแต่ละช่อดอกบานเต็มที่กว้าง 1-2 เซนติเมตรเมื่อผลแห้งแตกเป็นฝักแบนกว้าง 3-5 เซนติเมตรยาว 10-18 เซนติเมตรนิยมปลูกไว้ประดับรั้วให้เลื้อยคลุมซุ้มระแนงและยังมีประโยชน์ทางยาด้วยโดยรากและลำต้นแห้งฝนกับน้ำทารักษาฝีหนองหรือต้มน้ำดื่มแก้ลมพิษ